8ประเภทรายได้ที่ต้องยื่นเสียภาษีนะครับที่คุณต้องรู้ก่อนการยื่นมีอะไรบ้างวันนี้มาแจกแจงกันครับสวัสดีแฟนข่าว PPTV ออนไลน์ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่5มกราคมครับคุณผู้ชมครับสำหรับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับสามารถทำได้แล้วนับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาครับจนถึงวันที่10เมษายน2566นี้นะครับซึ่ง8ประเภทรายได้ที่ต้องยื่นภาษีมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยครับมาดูกันที่เงินได้ประเภทแรกกันบ้างครับได้แก่เงินได้จากการจ้างแรงงานครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสนะครับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญค่าเช่าบ้านที่รับจากนายจ้างหรือเงินอื่นๆนะครับที่ได้จากการจ้างงานเป็นต้นครับเงินได้ประเภทที่2ครับได้แก่เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งการงานนะครับหรือจากการรับทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในหน้าที่การงานเบี้ยประชุมโบนัสต่างๆนะครับไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานประจำหรือชั่วคราวก็ตามทีครับเงินได้ประเภทที่3ครับได้แก่ค่าแห่งกู๊ดวิวครับค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมครับต่อมาครับเงินได้ประเภทที่4ครับได้แก่ดอกเบี้ยเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกำไรเงินลดทุนเพิ่มทุนผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นเป็นต้นซึ่งต้องบอกครับว่าเงินประเภทที่4นี้ครับในหลายกรณีกฎหมายให้สิทธิ์ที่จะเลือกเสียภาษีโดยวิธีการหักเงินที่จ่ายได้ครับต่อไปครับเงินได้ประเภทที่5เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินเป็นต้นครับต่อไปครับเงินได้ประเภทที่6ครับได้แก่เงินที่ได้จากวิชาชีพอิสระนะครับอย่างวิชากฎหมายการประกอบโรคศิลป์วิศวกรรมสถาปัตย์การบัญชีประณิตศิลป์หรือวิชาชีพอื่นซึ่งกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาครับต่อไปครับเงินได้ประเภทที่7ได้แก่เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือและสุดท้ายครับเงินได้ประเภทที่8ครับได้แก่เงินได้จากธุรกิจการพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรมการขนส่งการขายสังหาริมทรัพย์หรืออย่างอื่นที่ระบุไว้นอกเหนือจากประเภทที่1ถึง7นั่นเองครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมไปเสียภาษีตามหน้าที่ของคนไทยกันครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ